ทางมาถึงที่บริเวณประตูน้ำเข้าออกบึงบัวเพชรนะคะตำบลแพรยังก็มาถึงบริเวณนั้นได้เข้ามาบรรจุเยี่ยมประคำยาวนั้นก็ได้หาการให้เรามีดินออกนะครับแล้วก็ได้มีการประมูลดินไปแล้ว3-4ครั้งแล้วก็ได้เราเป็นการรวมการดูในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำเข้าออกของบึงบัวเพชรและบึงเข้าออกของบึงบัวเพชรในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เตรียมการสำหรับการแรงในปีนี้นะครับก็เท่าที่เห็นก็คือกรมชลประทานและกสทช.ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการทำเขื่อนป้องกันน้ำท่วมก็ยังมี6ระยะซึ่งเราทำเสร็จแล้ว4ระยะยังเหลือระยะที่5ระยะสุดระยะที่5กำลังก่อสร้างอยู่เพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามพัฒนาเพื่อที่ให้เมืองนครสวรรค์นี้ปราศจากน้ำท่วมและน้ำแรงต่อไปในอนาคตครับอย่างพื้นที่บึงบัวระเพ็ดนะคะท่านในปีงบประมาณ60 ล้านแล้วก็จะมีการพัฒนาให้สามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นเราจะพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราก็เอาดินออกนะครับเอาดินออกแล้วก็การระบายน้ำปีนี้น้ำบึงบัวเพชรมันมากนะครับมันมากกว่าปกติก็มีการต้องระบายออกไปน้ำได้ออกมามีอะไรไหมครับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนี่เราก็ต้องช่วยได้สินะต้องช่วยได้ก็เราต้องแก้ปัญหาไปเนี่ยวางแผนไปทุกปีที่ทำแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปีก็ไม่เห็นเลยครับปีนี้จะให้ทำนาปลังด้วยโอ้ตบมือหน่อยครับขอต่อให้ตัวแทนอาจารย์หนุ่มชอบใจเพราะเราไม่ทำมา7 ปีแล้วปีนี้จะให้ทำนาปลังแสดงว่าศักยภาพในน้ำก็ดีขึ้นไงปีนี้ดีขึ้นว่าแสงตรงไหนดีจะได้บัตรไหนมันสูงกันนะพี่ออกเลยออกเข้าอันนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะคือมันยังไม่เข้าไม่ออกตอนนี้มันคล้ายๆมันเทอร์เสมอกัน 24.55 เมตรรอต่อต่อว่าอะไรละครับโอ้ไปไหนไหวค่อนข้างเสมอกันเข้ามั่งออกมั่งอย่างเงี้ยน้ำมามากใช่ใช่พอออกตอนนี้ก็ถึงยังไม่ติดไงถ้าน้ำมันออกเนี่ยเขาจะติดเขาก็จะเก็บไปเช้าอ่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะคือมันยังไม่เข้าไม่ออกตอนนี้มันคล้ายๆมันเทอร์เสมอกัน24.55 เมตรแล้วมาพอจะมีการชิดอย่างที่สำคัญอย่างนี้1จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่การเกษตรเสียหาย1,909,000 ไร่เนื่องจากสภาพพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซ้ายแห่งประทะโดยฝั่งตะวันออกและตะวันตกเป็นที่ลาดเชิงเขามีระดับความลาดชันเมื่อเทียบกับโซนตอนกลางซึ่งถึงยังที่น้ำดื่มจะตั้งจุดรับบริจาคมีความดีเป็นอย่างยิ่งทุกท่านและคณะได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการ